มันแสงเท่านีตายแล้วพวกเธอฉันเข้าใจแล้วทำไมพวกเธอ
ี๋ยวคุยกับน้องบอสนิดนึงนะคะก็คือมีโอกาสนะคะที่จะนุ่มรีทุเรียนอร่อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่นันอยากจะบอกว่า FC นี่เขามาให้กำลังใจน้องบอสนะมากันตั้งแต่เช้าเลยใช่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะแบบห้างเปิดมาเลยเนี่ยจับจองพื้นที่วันนั้นเนี่ยเช้าเหรอครับเหนื่อยไหมคะชอนนี่แล้วก็มีบางคนนะคะถึงกับไปตะเวนเดินเวียนสายทำบุญ9วัดรอเพื่อที่ใช่เพื่อที่จะได้มีโอกาสแบบได้ร่วมสนุกเล่นเกมกับเราไม่ธรรมดานะโอ้ยจริงจริงอันนี้บอกบ่อยอันนี้บอกบ่อยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะอ่ะทีนี้พี่นันถามกับบอลนิดนึงตอนในเกมที่เราเคยมาจันทบุรีตอนนั้นหนูประทับใจอะไรในจันทบุรีมั้งประทับใจเลยจันทบุรีมากก็อย่างแรกเนี่ยที่บอกเลยครับว่าทะเลสวยทะเลสวยใช่ผลไม้อร่อยแล้วก็ทุกคนที่นี่น่ารักนี่ผมยังไม่เป็นหรอกนะก็จริงนะคะเอางี้ดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบว่าพูดคุยทักทายพอหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็กิจกรรมเดวิดโจนเลิฟกันเปิดสายนะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนี้ให้น้องบอสนะคะได้ร่วมสนุกกับเหล่าบรรดา FC แล้วก็คุณลูกค้าที่ช้อปปิ้งสินค้ากับทางเดวิดโจนด้วยดิฉันถามคุณก่อนว่าพร้อมไหมคะผมเอางี้ผมถามทุกคนดีกว่าว่าพร้อมไหมคะซึ่งแน่นอนค่ะทุกคนค่ะวันนี้น้องบอสมาพร้อมกับนะคะเสื้อผ้าที่เป็นชุดยีนส์นะคะคุณหล่อน้องใส่อะไรก็ดูดีไปหมดนะคะใส่กางเกงยีนส์นี่ก็เป็นแบบคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ของเดวิดจอนเลยใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างน้องบอสคะก็จริงๆคือกางเกงยีนส์เนี่ยผมใส่จริงๆเมื่อก่อนผมชอบใส่เดฟใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่แล้วก็นานมากแล้วที่กว่าจะได้มีโอกาสมาใส่เดฟใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยใส่สบายค่ะใส่สบายแล้วก็สวยด้วยแล้วพี่มีอะไรจะบอกบอสเป็นผู้ชายที่ใส่ยีนส์แล้วหล่อมากกล้าวใจมากจริงกล้าวใจเลยครับแล้วกล้าวใจกว่านี้ไม่ได้เหรอผมไม่เอาเอาจริงๆมั้ยส่วนลึกอ่ะส่วนลึกก้นมึงจากหัวใจอ่ะพี่แอบคาดหวังนิดนึงให้ทีมงานอ่ะให้น้องบอสใส่แจ็คเก็ตแล้วแบบไม่ต้องมีทีเชิร์ตข้างในแต่มันไม่ได้ก็เลยแบบเป็นตรงนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาร่วมสนุกเล่นเกมนะคะกับทางน้องบอสกันดีกว่านะคะซึ่งเกมที่เราจะมีวันนี้ทั้งหมด3เกมด้วยกันเกมแรกชื่อเกมว่าเกมใบ้คำค่ะไปค่ะเราได้ทำการคัดเลือกนะคะผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นมาร่วมสนุกเล่นเกมแล้วก็มีดแอนด์กรีดนะคะกับน้องบอสนั่งบนเวทีแล้วไปที่เรียบร้อยแต่ก่อนที่จะเชิญผู้โชคดีขึ้นมานั่งบนเวทีเดี๋ยวเราฟังกติกาไปพร้อมๆกันก่อนดีไหมโอเคนะเกมแรกนะคะคือเกมไปค่ะหรือที่หลายคนเรียกว่าเกมชายเย็นนะคะชายเย็นชายเย็นนะคะเกมนี้เนี่ยเราจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6ท่านด้วยกันค่ะและแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3ท่านนะคะโดยจะให้นะคะน้องบอสเนี่ยทายคำจากแฟนคลับโดยมีแฟนคลับเนี่ยเป็นคนใหม่เช่นสมมติคำว่าเซ็นทรัลจันทบุรีแฟนคลับเราจะต้องใบ้ยังไงก็ได้ให้น้องพูดคะแนนออกมาให้ได้ถ้าพูดได้พูดถูกต้องคุณรับไปเลย1คะแนนโอเคไหมโอเคนะรับไปเลย1คะแนนนะคะโดยเราจะเปลี่ยนคำไปเรื่อยๆค่ะแฟนคลับก็จะสลับกันตอบนะคะโดยที่มีเวลาให้ทั้งหมด1นาทีถ้าเกิดน้องบอสนะคะทายถูกหมายถึงว่าทีมไหนนะทำคะแนนไปได้เยอะที่สุดเนี่ยทีมนั้นชนะซึ่งทีมที่ชนะนะคะก็จะได้รับของรางวัลพร้อมกับถ่ายภาพกับคุณน้องบอสนะคะส่วนทีมที่แพ้คุณจะต้องเต้นนะฮะโอเคนะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนะคะทีมที่จะมาร่วมสนุกนะคะกับเกมใบ้คำทีม A ค่ะทีม A ขอเรียนเชิญทีม A นั่งบนเวทีเลยนะคะทีม A ประกอบไปด้วยคุณเด่นระวีคุณวัฒน์ริญญา